โลกะวัคคะวรรณนาอันว่าวาจาเป็นเครื่องพรรณนาซึ่งเนื้อความแห่งวรรคอันบัณฑิตกำหนดแล้วด้วยโลกมายาอันข้าพระเจ้าวุจเตจะกล่าวถ้ารับภิกขุวัตถุอันว่าเรื่องแห่งภิกษุหนุ่มมายาอันข้าพระเจ้าวุจเตจะกล่าวสัทธาอันว่าพระศาสดาวิหารันโตเมื่อประทับอยู่เชตวันเนในพระวิหารชื่อว่าเชตวันอารัพะส่งปารภถ้ารับภิกขุซึ่งภิกษุหนุ่มอัญญตรังรูปใดรูปหนึ่งกเทสิตรัสแล้วธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ว่าหีนังธรรมังอิติดังนี้เป็นต้นกิระได้ยินว่าเทโรอนุพระเถระอัญญตโรรูปใดรูปหนึ่งอคมาสิได้ไปแล้วเคหังโสเรือนวิสาขายะของนางวิสาขาทหระภิกขุนาสัตถิงกับด้วยภิกษุหนุ่มปาโตวะแต่ชาวเถียวทุวะยาคุอันว่าข้าวต้มอันบุคคลพึงถวายยั่งยืนวิสาขายะเคเหปัญจสตานังภิกขุนังนิจจังปัญญตาเป็นข้าวต้มอันบุคคลตกแต่งไว้แล้วเป็นนิดเพื่อภิกษุทั้งหลายผู้มี105เป็นประมาณในเรือนของนางวิสาขาโหติย่อมเป็นเทโรอนุพระเถระปิวิตตบาดื่มแล้วยาคงซึ่งข้าวต้มตัฐะเคเหในเรือนนั้นถ้ารังยังภิกษุหนุ่มนิสีทาปิตตบาให้นั่งแล้วอคมาสิได้ไปแล้วเคหังโซเรือนอันยังอื่นสะยังเองจากก็สมเยนะโดยสมัยเตนะนั้นทีตาอันวทิดาปุตตสักของบุตรวิสาขายะของนางวิสาขาทัตตวาดำรงอยู่แล้วทาเนในฐานะอัยยิกายะแห่งย่ากโรติย่อมกระทำวัยาวัจจังซึ่งความขวนขวายภิกขุนางแก่ภิกษุทั้งหลายสาธาริกาอันว่านางทาริกานั้นปริสาเวนตีกรองอยู่อุทกังซึ่งน้ำทหรสะเพื่อภิกษุหนุ่มตัสสะนั้นทิสวาเห็นแล้วมุขนิมิตตังซึ่งเงาแห่งหน้าอัตโนของตนจาติยังในตุ่มหะสิหัวเราะแล้วทหโรปิแม้อันว่าภิกษุหนุ่มโอโลเกตวาแลดูแล้วตังทาริกังซึ่งนางทาริกานั้นหะสิหัวเราะแล้วสาธาริกาอันว่านางทาริกานั้นทิสวาเห็นแล้วตังทหรังซึ่งภิกษุหนุ่มนั้นหะสมานังผู้หัวเราะอยู่อาหะกล่าวแล้วว่าปุคคโลอนุปุคคลชินะสีโสผู้มีศีรษะอันขาดแล้วหะสติย่อมหัวเราะอิติดังนี้อะถ้าครั้งนั้นทหโรอนุภิกษุหนุ่มอโกสิด่าแล้วนางทาริกังซึ่งนางทาริกานั้นวะจะเนนะด้วยคำว่าตะวังอันว่าเธอชินะศีสาเป็นผู้มีศีรษะอันขาดแล้วอสิย่อมเป็นมาตาปิตโรอันว่ามารดาและบิดาทั้งหลายเตของเธอชินะศีสาเป็นผู้มีศีรษะอันขาดแล้วโหนติย่อมเป็นอิติดังนี้สาทาริกาอันว่านางทาริกานั้นโรธมานาร้องไห้อยู่คันตบาไปแล้วสันติกังโสสำนักอัยยิกายะของย่ามหานสีในโรงครัวใหญ่วจเนครั้นเมื่อคำว่าอัมมะดูก่อนแม่อิทังวัตถุอันว่าเรื่องนี้กิ่งอะไรอิติดังนี้วิสาขายะอันนางวิสาขาวุตเตกล่าวแล้วอาโรเจสิบอกแจ้งแล้วตั้งอัฏฐังซึ่งเนื้อความนั้นสาวิสาขาอันว่านางวิสาขานั้นอาคันตบามาแล้วสันติกังโสสำนักทหรสะของภิกษุหนุ่มอาหะกล่าวแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญตวังอันว่าท่านมากุฏชิอย่าโกรธแล้วเอตังวัจนังอันว่าคำนั้นอติคารุกังเป็นคำหนักยิ่งอายสะแก่พระผู้เป็นเจ้าชินนะเกสะนคสะผู้มีผมและเล็บอันตัดแล้วชินนะนิวาสนะปารุปนสะผู้มีผ้าเป็นเครื่องนุ่งและผ้าเป็นเครื่องห่มอันตัดแล้วมัจเชชินนกลาปังอาทายะภิกขายะจรันตสะผู้ถือเอาซึ่งกระเบื้องอันตัดแล้วในท่ามกลางแล้วจึงเที่ยวไปอยู่เพื่อภิกษาโหติย่อมเป็นนะหาไม่ได้อิติดังนี้ถ้าหารุอนุภิกษุหนุ่มอาหะกล่าวแล้วว่าอุปาสิเกดูก่อนอุปาสิกาอามะเออเอวังอันว่าอย่างนั้นตวังอันว่าท่านชานาสิย่อมรู้มะมะชินนะเกสาทิภาวังซึ่งความที่แห่งอาตมาเป็นผู้มีลักษณะมีผมอันตัดแล้วเป็นต้นอิมิสาทาริกายะมังชินนะสีโสอิติกัตวาอโกสิตุงอันว่าอันนางทาริกานี้ด่ากระทำซึ่งอาตมาว่าผู้มีศีรษะอันขาดแล้วดังนี้วัตติสติจะควรกิ้งหรืออิติดังนี้วิสาขาอันว่านางวิสาขาณเอวะอสขิ
ไม่ได้อาจแล้วนั่นเทียวถ้าหารังสัญญาเปตุงเพื่ออัญญังภิกษุหนุ่มให้รู้พร้อมณอสขิไม่ได้อาจแล้วทาริกังสัญญาเปตุงเพื่ออัญญังนางทาริกาให้รู้พร้อมคเนในขณะตัสมิงนั้นเทโรอันวพระเถระอาคันตวามาแล้วปุจฉิตวาถามแล้วว่าอุปาสิกีดูก่อนอุปาสิกาอิทังวัตถุอันว่าเรื่องนี้กิ่งอะไรอิติดังนี้สุตตวาฟังแล้วตั้งอัตถังซึ่งเนื้อความนั้นโอวะทันโตเมื่อกล่าวสอนทหรังซึ่งภิกษุหนุ่มอาหะกล่าวแล้วว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุตวังอันว่าถืออเปหิจงหลีกไปอายังทาริกาอันว่านางทาริกานี้อโกสิด่าแล้วตวะต่อเธอชินนะเกสะนะคะวัฏสะผู้มีผมและเล็บและผ้าอันตัดแล้วมัชเชชินนะกลาปังอาทายะภิกขายะจรันตสะผู้ถือเอาซึ่งกระเบื้องอันตัดแล้วในท่ามกลางแล้วจึงเที่ยวไปอยู่เพื่อภิกษาณหาไม่ได้ตวังอันว่าเธอตุนหีจงเป็นผู้นิ่งโหหิจงเป็นอิติดังนี้ทหโรอันว่าภิกษุหนุ่มอาหะกล่าวแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญอามะขอรับเอวังอันว่าอย่างนั้นตุมเหอันว่าท่านอัตชิตตวาไม่คุกคามแล้วอุปทายิกังซึ่งอุปทายิกาอัตโนของตนตัดชิตสถะจะคุกคามมังซึ่งกระผมกิงเพราะเหตุไรทาริกายะมังชินนะสีโสอิติอโกสิตุงอันว่าอันนางทาริกาดาซึ่งกระผมว่าผู้มีศีรษะอันขาดแล้วดังนี้วัตติสติจะควรกิงหรืออิติดังนี้คะเนในขณะตัสมิงนั้นศรัทธาอันว่าพระศาสดาอาคันตวาเสด็จมาแล้วปุจฉิตรัสถามแล้วว่ากิงวัตถุอันว่าเรื่องนี้กิงอะไรอิติดังนี้วิสาขาอันว่านางวิสาขาอาโรเจสิกราบทูลแจ้งแล้วปวติงซึ่งเรื่องอันเป็นไปทั่วต่างนั้นปัฏฐายะจำเดิมอาทิโตแต่ตนสัทธาอนุพระศาสดาทิสวาทรงเห็นแล้วโสดาปฏิพโลปนิสยังซึ่งอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิผลทหรสะของภิกษุหนุ่มตัสสะนั้นจินเตตวาทรงดำริแล้วว่ามะยาอิมังทหรังอนุวัตติตุงอันว่าอันเราเป็นไปตามซึ่งภิกษุหนุ่มนี้วัตติย่อมโคนอิติดังนี้อาหะตรัสแล้วว่าวิสาขีดูก่อนวิสาขาปนาโกตวัฏริกายะชินนเกสาทิมัตตเกนะเอวการเนนะมมะสาวเกชินนสีเสกตวาอโกสิตุงอันว่าอันนางทาริกาของเธอดาซึ่งสาวกทั้งหลายของอาตมากระทำให้เป็นผู้มีศีรษะอันขาดแล้วด้วยเหตุสักว่าลักษณะมีผมอันตัดแล้วเป็นต้นนั่นเทียววัตติย่อมโคนกิงหรืออิติดังนี้วิสาขังกะนางวิสาขาถ้าหาโรอันว่าภิกษุหนุ่มอุทายะลุกขึ้นแล้วตาวะเอวะในขณะนั้นนั่นเทียวปักขะเหตวาประคองแล้วอัญชลิงซึ่งอัญชลีอาหะกราบทูลแล้วว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตุมเพอันว่าพระองค์ชานาถะย่อมทรงทราบปัญหังซึ่งปัญหาเอตังนั่นสุทุด้วยดีอัมหากังอุปชาโยจะอันว่าอุปชาของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยมหาอุปาสิกาจะอันว่ามหาอุปาสิกาด้วยณชานันติย่อมไม่รู้สุทุด้วยดีอิติดังนี้สัทธาอันว่าพระศาสดายัตวาทรงทราบแล้วทหรสะอัตโนอนุกูลภาวังซึ่งความที่แห่งพระองค์เป็นผู้อนุกูลแก่ภิกษุหนุ่มวัตวาตรัสแล้วว่ากามะคุณังอารัพพะหสนภาโวนามะชื่ออันว่าความเป็นคืออันหัวเราะปารภซึ่งกามคุณหีโนธรรมโมเป็นธรรมอันเลวโหติย่อมเป็นปุคคเลนะหีนังนามะธรรมังเสวิตุงจะอันว่าอันบุคคลเสพซึ่งธรรมชื่อว่าอันเลวด้วยปุคคเลนะปมาเถนะสัตทิงสังวะสิตุงจะอันว่าอันบุคคลอยู่พร้อมกับด้วยความประมาทด้วยนะวัตติย่อมไม่ควรอิติดังนี้อาหะตรัสแล้วข้าทั้งซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่าปุคคโลอันว่าบุคคลณเสวยะไม่พึงเสพธรรมังซึ่งธรรมหีนังอันเลวปุคคโลอันว่าบุคคลณสังวะเสไม่พึงอยู่พร้อมประมาเถนะด้วยความประมาทปุคคโลอันว่าบุคคลณเสวยะไม่พึงเสพมิจฉาทิฏฐิงซึ่งความเห็นผิดปุ
ุคคโลอันว่าบุคคลโลกวัฒโนพึงเป็นผู้อย่างโลกให้เจริญสิยาพึงเป็นนะหาไม่ได้อิติดังนี้อัตโธอันว่าอัตว่าปัญจกามคุณธรรมังอันว่าธรรมคือกามคุณ5อิติดังนี้ตถะปะเทสุหีนังธรรมังอิติปะทะทวยสะในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาแห่งหมวด2แห่งบทว่าหีนังธรรมังอิติดังนี้หิก็โสปัญจกามคุณธรรมโมอันว่าธรรมคือกามคุณ5นั้นชะเนนะอันชนหีเนนะผู้เลวสเตหิอันสัตว์ทั้งหลายโอทะโคนาทิหิปิแม้มีโอดและโคเป็นต้นอันตมโสโดยกำหนดอันมีในที่สุดปฏิเสวิตโพพึงเสพเฉพาะจะก็โสปัญจกามคุณธรรมโมอันว่าธรรมคือกามคุณ5นั้นสัตเตยังสัตว์ทั้งหลายนิพพัตตาเปติย่อมให้บังเกิดฐาเนสุในที่ทั้งหลายนิรยาทีสุมีนรกเป็นต้นหีเนสุอันเลวอิติเพราะเหตุนั้นโสปัญจกามคุณธรรมโมอันว่าธรรมคือกามคุณ5นั้นหีโนนามะชื่อว่าเป็นธรรมอันเลวโหติย่อมเป็นปุคคโลอันว่าบุคคลณเสวยะไม่พึงเสพตังหีนะธรรมังซึ่งธรรมอันเลวนั้นอัตโธอันว่าอัตว่าปุคคโลอันว่าบุคคลณสังวะเสยะไม่พึงอยู่พร้อมปมาเทนะอปิแม้ด้วยความประมาทสติโวสคะลักขณีนะอันมีการปล่อยลงซึ่งสติเป็นลักษณะอิติดังนี้ปัทสะแห่งบทว่าปมาเทนะอิติดังนี้อัตโธอันว่าอัตว่าปุคคโลอันว่าบุคคลณคันหิยะไม่พึงถือเอามิจฉาทิฏฐิงซึ่งความเห็นผิดอิติดังนี้ปัทสะแห่งบทว่าณเสวยะอิติดังนี้อัตโธอันว่าอัตว่าหิโกโยปุคคโลอันว่าบุคคลใดกโรติย่อมกระทำเอวังอย่างนี้โสปุคคโลอันว่าบุคคลนั้นโลกวัฒโนนามะชื่อว่าเป็นผู้อย่างโลกให้เจริญโหติย่อมเป็นตสมาเพราะเหตุนั้นปุคคโลอันว่าบุคคลโลกวัฒโนพึงเป็นผู้อย่างโลกให้เจริญสิยาพึงเป็นนะหามิได้อกระเนนะด้วยการไม่กระทำเอวังอย่างนั้นอิติดังนี้ปัทสะแห่งบทว่าโลกวัฒโนอิติดังนี้เป็นต้นเทศนาวสานีในการอันเป็นที่สุดลงแห่งเทศนาทหโรอันว่าภิกษุนมปฏิทหิตั้งอยู่เฉพาะแล้วโสดาปฏิภลีในโสดาปฏิผลเทศนาอันว่าเทศนาสาติกาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยประโยชน์อโหสิได้มีแล้วชะนานังแก่ชนทั้งหลายสัมปัตตานังปิแม้พูดถึงพร้อมแล้วอิติดังนี้แลทหรภิกขุวัตถุอันว่าเรื่องแห่งภิกษุนมนิทิตังจบแล้ว